สวัสดีครับวันนี้เรามากับคลิปเรียกว่าจะเป็นเปิดการเปิดซีรีส์เลยนะครับโดยซีรีส์นี้เรียกว่าอะไรดี Skill Set of Success Skill Set of Success เป็น Skill Set ที่จะช่วยให้น้องประสบความสำเร็จครับผมนี่เรามาเริ่มต้นจากประเด็นที่ทำให้เกิดคลิปชุดนี้ขึ้นมาก่อนแน่นอนว่าทุกคนจะต้องเคยได้ยินคำพูดประมาณว่าคนนั้นที่เขา success เนี่ยเขาไม่เห็นต้องเรียนจบเลยคนนั้นคนนี้เยอะแยะมากมายมีออกมาทำเป็นรูปด้วยซ้ำเหมือนกับแชร์อะไรอย่างเงี้ยแบบคนนี้เนี่ยเรียนไม่จบด้วยซ้ำยังสักเซสเลยจบไม่ต้องเข้ามหาวิทยาลัยเข้ามหาลัยก็ยังสักเซสได้อะไรอย่างเงี้ยรวยเป็นร้อยล้านพันล้านยิ่งใหญ่ระดับโลกใช่ครับก็เลยไม่เรียนก็เลยตัวเองก็เลยเห็นแล้วก็เลยไม่อยากเรียนแต่ก็ใช้เวลาว่างไปกับการ Netflix เป็นเกมอะไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเราจะประเด็นที่เราอยากจะพูดถึงวันนี้ก่อนเลยก็คือเรื่องอันนี้ก่อน knowledge กับ skill ซึ่งเราเคยคุยไปแล้วแหละว่าที่เราเรียนนะทุกวันนี้จุดมุ่งหมายจริงๆนะมันไม่ใช่ knowledge ก็เลยเป็นแค่ by product ครับจุดมุ่งหมายสำคัญเลยคือ skill ครับ skill คือสิ่งที่เมื่อคุณทำได้แล้วทำได้เลยทั้งชีวิตและเก่งขึ้นได้เรื่อยๆผ่านการ practice และอยู่ท่ามกลางคนที่มี skill นั้นอยู่หรือมีคนที่มี skill นั้นอยู่แล้วมาสอนให้คุณอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยว่าถ้าคนไม่มีสกิลนั้นยังไงไม่สามารถสอนเหมือนคนว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะมาสอนคุณว่ายน้ำไม่ได้อยู่แล้วอะไรแบบนั้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอ่ะนี่เรามาเริ่มกันใน3สกิลแรกสกิล for success 3อันแรกแล้วกันอันแรกนะครับอันแรกคืออะไรครับอันแรกเป็นเรื่องของ self learning ครับself learning เนี่ยมันหมายถึงความสามารถในการที่เราเรียนรู้ด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีครูไม่ต้องมีใครมาสอนและจริงๆถ้าลึกกว่านั้นเนี่ยก็คือต้องเป็นการที่เราอยากจะทำมันด้วยตัวเองด้วยไม่ต้องมีใครมาบังคับอันนี้คือ self learning ประเด็นนี้ขอแทรกได้เพราะประเด็นนี้มันโยงไปสู่อันแรกที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปอันนึงที่คนชอบแชร์กันจำได้มันบิลเกตป่ะใช่ป่ะที่บิลเกตตอนที่เขา success อ่ะเขาเรียนไม่จบเขาเรียนไม่จบแต่เขาไม่ได้ออกจากมหาลัยแล้วแบบมาแบบนั่งนอนเนาะหรือแบบสลักหรืออะไรอย่างงี้นะแต่แบบเขามีสิ่งที่ต้องทำเขามีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เขามีเซลฟ์เลิร์นนิ่งเขามีสิ่งเนี้ยอยากจะเก่งขึ้นแล้วเขารู้กับเซลฟ์เลิร์นนิ่งได้เขามีสกิลนี้อยู่แล้วจึงออกมาทำเองใช่ซึ่งจริงๆอ่ะอย่างเรายกตัวอย่างบิลเกตเนี่ยสิ่งที่เขาออกมาทำเนี่ยมันคือนวัตกรรมเลยนะมันคืออะไรใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนนั้นเอาจริงๆแทบจะพูดกันไม่ได้เลยว่าเขาจะไปหาครูมาจากที่ไหนเขาต้องแบบเซลฟ์เลิร์นนิ่งต้องเรียนรู้เองต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเยอะมากซึ่งอันเนี้ยคือคำถามคือสมมติเราบอกว่าเราไม่อยากเรียนหนังสือเราไม่อยากเรียนหนังสือแล้วเรากะจะประสบความสำเร็จเนี่ยเราพร้อมจะลงมาแลกหรือมาลุยอะไรขนาดนี้ไหมซึ่งอันนี้คือตัวแรกเลยคือเซลฟ์เลิร์นนิ่งซึ่งเซลฟ์เลิร์นนิ่งเนี่ยข้อที่มันทำให้เป็นข้อแรกๆที่เราต้องพูดถึงกันเนี่ยคือมันทำให้เวลาเราจำเป็นหรือมีความต้องการที่จะรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยเราจะสามารถไปทำได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องรอครับว่าเฮ้ยเราต้องรอวันที่เราเข้ามหาวิทยาลัยได้ก่อนเราต้องรอให้มีครูปรากฏตัวขึ้นก่อนหรือเราต้องมีหนังสือเล่มนี้ออกมาบนท้องตลาดก่อนเราถึงจะไปได้อะไรเงี้ยเซลฟ์เลิร์นนิ่งจะทำให้เราเนี่ยลืมคำถามพวกนั้นแล้วแบบถ้าฉันต้องเอาเรื่องนี้ให้ได้ฉันก็ต้องเอาให้ได้การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่โลกใบนี้อาจจะไม่เคยมาก่อนด้วยซ้ำถูกครับผมครับนั่นคือเซลฟ์เลิร์นนิ่งนี่คืออันแรกเลยที่เป็นตัวตั้งต้นเป็นเหมือนหัวหอกเลยในการที่เราจะประสบความสำเร็จได้ซึ่งถ้าคุณเข้ามาในที่ที่เรียกว่าอะไรล่ะคนสอนเนี่ยมีสกิลพวกนี้อยู่แล้วก็จะทำให้คุณได้รับการเทรนสกิลนี้มาด้วยใช่แต่ถ้าคุณเข้าไปในที่ที่คนสอนไม่ได้มีสกิลนี้ก็อย่างที่ผมพูดว่าถ้าคุณไปเรียนว่ายน้ำกับคนที่คุณรู้ว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็นอะไรเงี้ยคุณก็จะไม่ได้สกิลนั้นอยู่แล้วถูกครับผมสกิลต่อไปอันต่อมานะครับก็จะเป็น self objectivity ครับนะครับ self objectivity เนี่ยหมายถึงความสามารถในการประเมินตัวเองว่าณปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในลู่ในทางไหมทำได้ดีไหมอะไรประมาณนี้เป็นการแบบตัดสินตัวเองอย่างตรงไปตรงมาคือ self objectivity เนี่ยความสำคัญของมันคือมันจะทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่หลงตัวเองเกินไปหรือไม่ถ่อมตัวจนเกินไปอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อย่างบางคนบอกว่าเรามีเซลฟ์เลิร์นนิ่งละเราเริ่มเรียนรู้อะไรบางอย่างละ บางคนน่ะเรียนรู้อะไรบางอย่างไปได้นิดนึงก็เกิดความภูมิใจความพราวละและคิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างละซึ่งอันนี้บางทีมันก็จะพอละงั้นเลิกได้ละฉันรู้ทุกอย่างแล้วอะไรแล้วเดี๋ยวมันจะอย่างนี้อะไรใช่ซึ่งถ้าเราขาดเซลฟ์ออบเจคทิวิตี้หรือการที่เรามาตรวจสอบหรือแอสเซสหรือประเมินตัวเองได้เนี่ยมันทำให้เราหลงทางครับอ๋อรู้แค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าเราน่าจะเข้าใจทั้งหมดแล้วเนี่ยแต่ถ้าประเมินตัวเองได้เราก็จะเฮ้ยยังมีเรื่องที่ต้องทำต่อยังมีเรื่องต้องทำต่อก็ทำต่อไปในทางตรงข้ามก็เหมือนกันครับบางทีเนี่ยเราเรียนรู้ไปเยอะแล้วนะแต่บางทีเรารู้สึก
มันยังไม่ถึงไหนเลยแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยดูถูกตัวเองไปอีกแต่ถ้าเกิดเรามี self objectivity เราสามารถประเมินตัวเองตัดสินตัวเองอย่างตรงไปตรงมาอย่างถูกต้องได้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราก็ทำได้ดีระดับนึงแล้วนะงั้นเราเริ่มไปทำอะไรใหม่ๆต่อดีไหมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวคนรู้สึกว่าอยู่ในโรงเรียนแล้วแบบว่าไงล่ะมีนะพี่ที่มันทำโฮมสกูลเราเนี่ยรู้สึกว่าเขาเก่งเกินกว่าที่โรงเรียนจะให้เขาได้ก็เลยเดินมาหาเราอยากแบบเรียนแบบตัวไปเพราะเขารู้สึกว่าเหมือนแบบเซลล์ออบเจคทิวิตี้ของเขารู้สึกว่าเขามองว่าแบบเขาไปได้ดีกว่าที่โรงเรียนให้เขาอะไรแบบนี้ใช่ใช่อันนี้สำคัญเพราะมันทำให้เราประเมินได้ว่าสถานการณ์ณตอนนี้เราควรทำอะไรต่อไปนะครับครับผมสกิลถัดมาอันต่อมา self motivation อ๋ออันนี้สำคัญ self motivation ก็คือความสามารถในการกระตุ้นตัวเองในการกระตุ้นให้ตัวเองลุกขึ้นมาทำบางอย่างลุกขึ้นมาทำหน้าที่หรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้เวลาเราพูดเรื่อง motivation จริงๆแล้วมัน motivation เนี่ยมันมีทั้งมาจากภายนอกแล้วก็มาจากตัวเราเองหรือภายในนะครับไอ้ตัวภายนอกเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆสมมติเราบอกว่าเราลงมือทำอะไรบางอย่างเพราะมีรางวัลมันล่อเราหรือเราแค่ทำบางอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกทำโทษเช่นเราบอกว่าเนี่ยเราอุตส่าห์ตั้งใจอ่านหนังสือนะเพราะว่าคุณแม่บอกว่าถ้าสอบผ่านจะให้อันนี้อันนี้อะไรเงี้ยหรือบางทีก็คือเราตั้งใจเรียนหนังสือเพราะเราไม่อยากโดนด่าอันนี้คือมันเป็นแรงจูงใจจากภายนอกซึ่งมันก็จูงใจได้แต่อันตรายของมันก็คือเมื่อไอแรงจูงใจพวกนั้นมันหายไปอ่ะเราจะเลิกทำเช่นเราบอกว่าแม่ไม่ให้ตังค์ก็เหรอเอองั้นไม่ตั้งใจเรียนกันมันเลยต้องมีคำว่าเซลล์นะมันเลยต้องมีคำว่าเซลล์มันต้องมาจากข้างในคราวนี้เวลามันมาจากข้างในหรือปลุกตัวเองขึ้นมาทำได้ครับเอาจริงๆเนี่ยมันมี2มุมมุมแรกเนี่ยเวลาเราทำอะไรที่เราชอบมากๆนะครับสมมติเราเจอแล้วว่าเราชอบเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยนะแล้วเราก็แบบเขียนโปรแกรมได้ทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยถ้าเราสังเกตตัวเองเราจะรู้เลยว่าไม่ต้องมีใครมาสั่งไม่ต้องมีใครมาโมทิเวตเราเรามีเวลาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเขียนหรือถ้าเกิดบางทีเราไม่มีเวลาเราก็จะไปตัดอย่างอื่นออกเพื่อให้ตัวเองมีเวลามาเขียนโปรแกรมได้อะไรแบบเนี้ยอันนี้คือมันเป็นเซลฟ์โมทิเวชันที่มาจากสิ่งที่เราชอบแต่อีกอันนึงเนี่ยคือมาจากการที่เราเคารพในเรื่องของคำว่าหน้าที่หรือความรับผิดชอบเฮ้ยเราเป็นนักเรียนเราเรียน ICCSE 10วิชาสมมติว่าเราดันไม่ได้ชอบทุกวิชาอะไรเงี้ยแต่ต่อให้เป็นวิชาที่ไม่ชอบก็เป็นหน้าที่ที่ต้องทำให้ได้ก็สามารถโมทิเวตตัวเองปลุกตัวเองให้เฮ้ยฉันต้องทำกันบ้านให้เสร็จนะต้องทำงานส่งครูให้ได้นะอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรฝึกครับเพราะว่าอย่างถ้าเกิดเราบอกเราโตไปเป็นผู้ใหญ่เงี้ยแล้วความรับผิดชอบบางอย่างเราไม่สามารถที่จะทำได้เนี่ยอันนี้คือชีวิตเรามีปัญหาแน่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นสกิลหนึ่งที่ควรฝึกในชีวิตครับผมครับก็วันนี้เอาประมาณ3สกิลนี้3สกิลก่อนนะเดี๋ยวซีรีส์นี้ยังไม่จบแล้วเราจะไล่สกิลที่สำคัญสำหรับการสักเซสเนี่ยไปเรื่อยๆในคลิปหลังจากนี้นะครับซึ่งถ้าเราใช้คำว่าสกิลใช่มันฝึกได้ใช่ไหมครับสกิลคือฝึกได้ใช่เลยถ้ามีคนที่มีสกิลนี้มาสอนก็ถ่ายทอดได้ถูกต้องครับหรืออยู่ท่ามกลางสังคมที่คนมีสกิลนี้ก็จะได้รับเหมือนกันใช่ครับซึ่งนั่นหมายความว่าในครอบครัวด้วยซ้ำใช่นะครับสกิลพวกนี้พื้นฐานก็เริ่มจากครอบครัวด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกมีสกิลแบบไหนเราอาจจะต้องเริ่มจากการทำเป็นตัวอย่างด้วยนะครับใช่ครับก็เดี๋ยวพบกับคลิปถัดไปว่าจะพูดถึงสกิลอะไรกันต่อไปนะครับครับผม